สวัสดีค่ะพี่อิมจะมาทำขนมให้ดูนะคะพี่อิมชอบเล่นกับช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตนี่มันเล่นง่ายจังเลยแบบไม่ต้องใช้ความพยายามก็ทำอะไรอร่อยๆแบบเราใช้แค่จินตนาการนะคะพี่อิมนี่มีความพยายามน้อยมากแต่ว่าจินตนาการแบบพุ่งพ่านนะคะโอเคค่ะขอบคุณใครเข้ามาดูแล้วกดเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้าอยากคุยกันนะเดี๋ยวพี่อิมจะให้ดูว่าพี่อิมทำอะไรนะคะนี่อันนี้ทำให้ดูเฉยๆอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำไปแล้วก็แบบเยอะแล้วยังไม่ได้กินเลยนะคะอันนี้ก็คือช็อกโกแลตนะคะเอาช็อกโกแลตแบบที่มีเปอร์เซ็นต์โกโก้สูงๆนะมันจะอร่อยนะคะในช็อกโกแลตมันจะมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็ที่ตามสไตล์พี่อิมก็คือเอาช็อกโกแลตมาตั้งอยู่บนหม้ออะไรร้อนๆถ้าเราต้มน้ำชาร้อนเราก็มาตั้งไว้บนหม้อน้ำชาอันนี้พอดีต้มไข่เปิดเผยความลับเราจะได้ไม่ต้องเสียพลังงานไปให้มันเพิ่มค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เราก็จะต้มไข่อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาอันนี้มาตั้งอยู่บนนี้แป๊บเดียวมันก็ละลายนะคะแล้วก็ปกติบ้านพี่อิมก็กินน้ำชาตลอดจะต้มน้ำชาเป็นหม้อแบบนี้เลยเต็มหม้อแบบนี้นะคะก็อยากละลายช็อกโกแลตเมื่อไหร่ก็เอาช็อกโกแลตใส่ภาชนะแล้วก็มาวางไว้บนหม้ออะไรที่ร้อนๆ นะคะแป๊บเดียวละลายนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ช็อกโกแลตของเรากำลังจะละลายก็รออีกแป๊บหนึ่งนะแล้วคราวนี้ถ้าเป็นคนถ้าคุณเป็นพวกที่ชอบช็อกโกแลตนะคุณใช้จินตนาการของคุณไปเลยพี่อิมมีสูตรทำช็อกโกแลตแบบเล่นกับช็อกโกแลตเยอะมากเยอะมากเอาลิงก์เข้ามาดูแล้วลิงก์ก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะลิงก์หน้าม้าเข้ามาเขียนคอมเมนต์ด้วยเจ๊กำลังทำช็อกโกแลตนะลิงก์เดี๋ยวจะเอาช็อกโกแลตไปฝากนะเวลาไปเมืองไทยนะนี่เมื่อวานนี้นะคะอันนี้พอดีเมื่อวานนี้ทำแบบทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ก็เลยมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งปกติจะทำเยอะกว่านี้นะอันนี้ทำน้อยแค่นี้นี่มันก็แค่ติดภาชนะไปเลยมันก็บางทีน้อยมากมันก็ไม่ได้อะไรเป็นกอบเป็นกำแต่ว่านี่ทำให้ดูเฉยๆนะคะก็โอเคลิงอยากกินไหมช็อกโกแลตน้องชายนะเป็นหน้าม้าไม่เขียนไม่หือไม่ส่งแต่หน้าส่งแต่หัวใจมาเอ้าก็ได้อย่างนั้นก็ยังดีเขียนมาก็ได้นะลิงเดี๋ยวพี่เอ็มนะช็อกโกแลตกำลังละลายนะคะติดมือก็ต้องพี่อิมชอบเลียติดนิสัยชอบเลียถ้าอะไรติดมือนี่ก็เลียเลยนะก็อย่างนี้แหละเนาะชีวิตค่ะคราวนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูก็พอช็อกโกแลตของเรากำลังอยู่ขั้นตอนการละลายเดี๋ยวนะนะนี่ละลายหมดแล้วแต่ว่ามันดูเหมือนยังไม่ละลายพอกดลงไปมันแบนเลยเห็นไหมมันแบบละลายง่ายมากมากมันโดนความร้อนนิดนึงนี่มันก็อ่อนอกอ่อนใจไปเลยนะคะคราวนี้พอละลายแล้วนะคุณไม่ต้องทำอะไรคุณมีอะไรอ่ะมีลูกเกดมีถั่วมีอะไรคุณอยากใส่คุณใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ของที่พี่อิมทำเมื่อวานนี้นะพอช็อกโกแลตละลายแล้วก็ใส่ถั่วลงไปคนผสมถั่วสุกนะถั่วสุกแล้วนะถั่วทอดถั่วคั่วก็ว่ากันไปนะแล้วแต่คุณใส่ลงไปเลยนะแล้วคุณก็เอาไปวางแผ่เอาไว้นะถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะต้องแช่เย็นนะคะเพราะว่ามัน
มันเซตตัวย่างนะอากาศมันร้อนก็เอาใส่ตู้เย็นก็ได้นะอันนี้แข็งแล้วนะนี่ให้ดูว่าทำเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวเราก็มาตัดเป็นเหมือนถั่วตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะหรือว่าคุณจะมาหักเอาก็ได้มันก็ดูเก๋ดีนะถ้าหักเอานะคราวนี้ของเรานี่ช็อกโกแลตละลายแล้วคราวนี้พี่อิมก็ใส่แครนเบอร์รี่แล้วก็ไอ้ลูกเกดสีทองนะคะแล้วก็มันมีอะไรอยู่ในนี้มีเบอร์รี่แห้งทั้งหลายเดี๋ยวหน้าลูกนี้อันนี้มันเป็นวอลนัทไม่เอาไม่อยากใส่วันนี้ไม่อยากใส่กินเลยนะคุณก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วคุณก็คนให้มันเข้ากันนะมีมือเดียวนี่กระทะก็จะร่วมอยู่แล้วมือหนึ่งถือกล้องนะคุณผสมเข้าไปให้มันเข้ากันนะคะแบบให้ช็อกโกแลตมันเคลือบไอ้ผลไม้ของคุณแล้วคุณก็เดี๋ยวนะสมมุติว่ามันเข้ากันนะเพราะว่ามือพี่มีมือเดียวรอกินอยู่นะเลี้ยงโอเคเดี๋ยวจะเอาช็อกโกแลตไปฝากนะแต่ไม่ทำอันนี้ให้นะถ้าจะทำเองเพราะว่าสอนแล้ว หาอะไรมาใส่เองนะใส่หมักบกใส่อะไรก็ว่ากันไปนะ เอาวัตถุดิบตามท้องถิ่นเลยนะตามจินตนาการไม่ว่ากันนะอะไรก็ได้นี่สมมุติว่ามันเข้ากันแล้วนะพี่มีมือเดียวไม่มีมือจับไอ้ก้านหม้อนะคะก็สมมุติว่ามันเข้ากันดีนะคราวนี้คุณก็ตักไอ้ส่วนผสมที่มันเข้ากันดีแล้วนี่ไปใส่บนภาชนะไม่ใช่ภาชนะใส่บนเหมือนแผ่นพลาสติกหรืออะไรที่คุณสามารถลอกออกมาได้นะพี่อิมก็เอาใส่ไอ้ถุงที่เขาใส่ถั่วมานี่พี่อิมก็มาตัดนะจะได้ไม่ต้องเปลืองพลาสติกจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มขยะให้โลกนะไหนๆก็ถุงมันก็มากับถั่วอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มขยะเราก็แค่ตัดแผ่ออกมาเปิดออกมานะคะพอเปิดออกมาแล้วเราก็เทไอ้ช็อกโกแลตที่เคลือบกับถั่วนั่นของเราก็เทลงไปทิ้งเอาไว้แล้วเกลี่ยๆให้มันแบนๆนะมันจะได้เป็นเหมือนถั่วตัดนะแล้วก็ปล่อยให้มันเซตตัวพอมันเย็นมันก็จะเซตตัวนะคะถ้าอยู่เมืองไทยมันร้อนมากก็ใส่ตู้เย็นเลยคราวนี้อันนี้นะถั่วเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันแครนเบอร์รี่กับไอ้ลูกเกดสีทองนะของพี่อิมเคลือบช็อกโกแลตเชือบช็อกโกแลตเรียบร้อยคราวนี้ก็แค่ตักใส่พลาสติกนะเพราะว่าพลาสติกมันจะลอกง่ายนะคะตักใส่พลาสติกแล้วคุณก็เดี๋ยวคุณก็ลอกนะลอกออกมามันก็จะได้ช็อกโกแลตนะคะเอาล่ะนะคงจะได้ไอเดียนะคะพี่อิมมีไอเดียพุ่งบ้านนะไอเดียสูงมากทำอะไรก็แบบทำง่ายแต่ว่าอร่อยนะต้องทำง่ายแล้วก็ต้องอร่อยเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาหาก็เลยทำเอาไว้เลี้ยงเพื่อนนะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็เอาลองไปทำดูนะอร่อยค่ะรับรองว่าอร่อยเพราะว่าสามีพี่อิมรับรองมาเลยว่ามันอร่อย ถ้าสามีไม่รับรองนี่ใครจะรับรองให้เราเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รักพี่อิมนะรักหรือไม่รักก็ขอให้รักนะคะขอบคุณที่เมตตาพี่อิมค่ะสวัสดีค่ะ